สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำออนไลน์การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะคะเราก็ต้องมาเจอกันแบบนี้นะคะแล้วก็จอยนะคะก็จะติดตั้งเครื่องมือแล้วก็ปลดล็อกคุณเพื่อให้ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ค่ะสวัสดีทั้ง2ช่องทางนะคะใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเผื่อไปยัง YouTube นะคะใครติดตามอยู่ทาง YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องด้วยนะคะทุกคน วันนี้เราต้องบอกว่ากดดัน YouTube บ้างนะคะไม่เคยกดดัน YouTube ให้กดให้นะคะสวัสดีค่ะพี่หมวยสวัสดีค่ะมาเร็วมากอ่ะโอเควันนี้มาแบบผิดเวลาของตัวเองนะคะปกติต้องมาตอนเช้าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะพอดีมีสัมมนานะคะมีสัมมนากับโอป้าเนาะแล้วก็ไปเป็น MC ให้ในสัมมนานะคะแล้วก็พอคือจริงๆนะวันนี้แบบสัมมนาตั้งแต่เช้าใช่ไหมนึกโอป้าบอกว่าจะเลิกบ่ายโมงค่ะดิฉันเลิกไปบ่ายสามไปสามกว่าบ่ายสี่ไหมเมื่อกี้เนี้ยก็เลยแบบไม่ได้กินข้าวเลยนะคะทั้งวันนะคะวันนี้กะว่าจะเลิกบ่ายโมงแล้วเราก็ค่อยมากินข้าวใช่ไหมปรากฏว่าเลยมากค่ะอ่ะแล้วข้าวมื้อสุดท้ายคือเที่ยงของเมื่อวานนะคะมื้อสุดท้ายคือเที่ยงของเมื่อวานนะคะแล้วก็มาอีกทีนึงคือ4 โมงเย็นของวันนี้นะคะแม่นึกว่าจะเป็นลมคาหน้าคอมไปแล้วนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะวันนี้เราจะมาพูดต่อจากเมื่อวานนี้โอเคป่ะเมื่อวานนี้นะคะเราพูดถึงนิสัย6นิสัยเคยชินที่เป็นอุปสรรคในการทำออนไลน์หรือจริงๆแล้วอะค่ะอาจจะไม่ใช่แค่ออนไลน์ด้วยอาจจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าการทำทุกอย่างเลยเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะอ่ะโอเคในที่นี้เมื่อวานนี้มีใครดูอยู่บ้างมีไหมคะใน TikTok มีไหมคะใน TikTok เมื่อวานมีใครดูอยู่ไหมคะเมื่อวานนี้นะคะจะพูดถึง2นิสัยไปแล้วมันไม่จบนะคะเตรียมมา6นิสัยใช่ไหมแต่เมื่อวานพูดได้แค่เพียง2นิสัยเท่านั้น อ่ะสวัสดีค่ะ Facebook เข้ามาหลายคนแล้วนะคะทักทายกันด้วยดูให้จอยหน่อยภาพเสียงชัดเจนไหมคะภาพเสียงชัดเจนโอเคไหมหรือไม่ได้ยินเสียงอะไรบอกด้วยนะคะทุกคนบอกด้วยกระซิบบอกด้วยนะคะไม่มีเสียงกระซิบบอกด้วยนะคะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บเผื่อลืมเปลี่ยนอะไรบางอย่างน่าจะไม่ผิดนะน่าจะได้โอเคกลัวไม่มีเสียงเพราะวันนั้นก็ไม่มีเสียงนะคะสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวบอกก่อนทุกคนนะคะว่าไลฟ์2ที่คือเพจและ TikTok เพราะฉะนั้นอาจจะมองไปซ้ายไปขวานะคะชัดเจนขอบคุณค่ะน้องนัทอาจจะมองไปซ้ายไปขวาเนอะอ่ะไม่ต้องตกใจและไม่ต้องงงว่ามองอะไรมองอะไร เราต้องมองอย่างเท่าเทียมโอเคป่ะมองซ้ายทีขวาทีมองซ้ายทีขวาทีโอเคเมื่อวานจะพูดถึง2นิสัยไปแล้วแล้วมันก็โคตรพีคมากเมื่อวานนี้คือ2นิสัยทำเอาแบบว่าเราตื่นรู้กันเลยทีเดียวนะคะใครอยู่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนิสัยแรกขอทวนให้เล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อวานนิสัยแรกที่จอยพูดไปนะคะก็คือนิสัยของการที่ติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนค่ะไม่ยอมเอาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะคะคอมฟอร์ตโซนคือที่ที่เราสบายสบายสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยพิมพ์ชื่อให้จอยด้วยนะคะจะได้รู้จักกันเนอะจะได้รู้จักกันเอาไว้นะคะก่อนอื่นก่อนจะไปไหนนะคะขอคนละ1แชร์ได้ไหมคะทุกคนขอคนละ1แชร์ก่อนนะคะแบ่งปันออกไปค่ะเราให้แล้วเราจะได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้อมชอบรูปคุณป้อมมากเลยนะคะสีสวยสดใส สีม่วงไม่ค่อยเห็นสีม่วงไม่ค่อยเห็นใครใช้สีม่วงนะสวัสดีค่ะคุณโรดสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านก่อนอื่นขอบคุณทุกคนนะคะที่เสียเวลานะสละเวลามาดูกันค่ะมารับชมรับความรู้ดีๆกันไปนะคะอ่ะใครบ้างคะที่ตอนนี้อยู่ยังมีนิสัยติดคอมฟอร์ตโซนอยู่ชอบทำอะไรเดิมๆค่ะชอบทำอะไรเดิมๆแล้วก็กลัวการที่จะต้องไปทำอะไรที่มากขึ้นกลัวความเสี่ยงกลัวว่าการที่ไปทำอะไรที่ไม่เคยทำมันคือความเสี่ยงมันคือการที่ต้องยากลำบากเหนื่อยทำทำไมวะใครเป็นใครเป็นรับสารภาพมาซะดีๆสวัสดีค่ะพี่เจงสวัสดีค่ะพี่เจงนะคะโดนตามกันบ้านกันยิกๆนะคะ ใครเรียนในคอร์สเสกเพจมินิเมนทอร์นะคะเราก็จะตามแบบนี้นะคะเราจะไม่ปล่อยให้รอดมือไปนะคะจะไม่ปล่อยให้รอดมือไปนะคะมาเรียนเมนทอร์แล้วก็ต้องทำให้มีผลลัพธ์นะคะทุกคน
เราจะไม่ปล่อยให้คุณลอยนวลจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลดูดุไหมดูโหดไหมดูโหดไหมไม่โหดนะคะน่ารักนะคะโหดเล็กน้อยถึงปานกลางไม่โหดมากนะคะโหดพอประมาณอ่ะโอเคใครคะวันนี้ยังไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองยังอยากทำอะไรง่ายๆชิลๆสบายๆแล้วก็ยอมที่จะยอมรับชีวิตแบบเดิมๆของตัวเองยอมรับความเป็นตัวเองอยู่นั่นแหละคิดว่าที่เราเป็นอยู่วันนี้มันดีแล้วเออใครยังเป็นอยู่คะใครยังเป็นอยู่คะน้องนัทยังไม่ส่งกันบ้านเหมือนกันค่ะ พี่เจงเขาจะกันบ้านเยอะนิดนึงนะคะเพราะอยู่หลายคอร์สนะคะ เพราะอยู่หลายคอร์สนะคะการบ้านเขาจะเยอะนิดนึงหัวฟูหน่อยๆ นะคะอ่ะโอเคมีใครยังอยู่หรือว่าทุกคนนะคะยอมสละคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วอ่ะอันนี้คือนิสัยแรกนะคะที่จะขัดขวางเราจากการอยู่ในออนไลน์หรือการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จค่ะเพราะเชื่อใจนะว่าวันนี้ถ้าคุณเข้าออนไลน์น่ะคุณต้องทำเรื่องยากตลอดเวลาพี่เจงเก่งมากๆเราต้องทำเรื่องยากตลอดเวลาเราต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำตลอดเวลาแล้วถ้าคุณไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณจะโตได้ไงวะคุณจะโตได้ไงคะคุณจะทำแบบเดิมๆแล้วคุณจะโตได้ไงเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการเข้ามาในออนไลน์อ่ะคุณต้องทำอะไรที่มันไม่เคยทำคุณไม่เคยตัดคลิปคุณก็ต้องตัดคุณไม่เคยอยู่หน้ากล้องคุณก็ต้องออกคุณไม่เคยพูดคุณไม่เคยฉอนเลาะคุณไม่เคยไลฟ์สดคุณก็ต้องมาไลฟ์คุณไม่เคยคิดว่าหน้าแบบนี้หน้าแบบฉันจะเป็นดาราคุณไม่เคยคิดว่าหน้าแบบฉันจะเป็นคนดังได้คุณก็ต้องเป็นเว้ยคุณก็ต้องเป็นใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสลัดคราบความเป็นตัวเองแบบเดิมๆที่มันไม่มีอะไรจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะถ้าวันนี้การพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีนะคะไปในทางที่ดีนะคะวันนี้การที่คุณมาเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่การเปลี่ยนไปเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเองแต่มันเป็นแค่การเปลี่ยนเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นมันคือการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่เก่งมากขึ้นไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนอื่นเลยค่ะบางคนกลัวว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นฉันฉันไม่อยากเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นคนอื่นค่ะวันนี้การที่จอยเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังอะไรดี มันมากกว่าหลังมืออะจอยอะเปลี่ยนตัวเองมากกว่าหน้ามือเป็นหลังมือค่ะไม่อยากจะพูด ไม่อยากจะพูดคุณไม่รู้หรอกเพราะคุณไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงแต่จอยเปลี่ยนตัวเองแบบนั้นจริงๆแล้วถามว่าจอยยังเป็นจอยอยู่ไหมจอยก็ยังเป็นจอยอยู่ค่ะจอยไม่ได้เป็นใครอื่นเลยแต่ว่าจอยเป็นจอยเวอร์ชั่นใหม่เป็นจอยที่เก่งขึ้นที่มั่นใจตัวเองมากขึ้นที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นที่ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นที่ส่งคุณค่าให้คนได้มากขึ้นที่ทำให้คนมีรายได้มากขึ้นที่ทำให้คนมีผลลัพธ์มากขึ้นอ่ะวันนี้มีนักเรียนเราบางท่านนะคะอย่างพี่เพิร์นเนี่ยเรียนไปแล้วค่ะไปสร้างรายได้กำไร6หลักต่อเดือนกำไรนะคะ6หลักนะคะขายของขายหมอเสงค่ะขายหมอเสงค่ะมีตัวตนจริงใครอยากไปดูเพจพี่เพิร์นได้นะคะหมอเสงสมุนไพรไทยแลนด์ by เพอร์ลี่ค่ะเออใครอยากดูไปดูหลักฐานได้หมอเสงสมุนไพรไทยแลนด์ by เพอร์ลี่จอยเป็นคนทำหน้าปรับเพจแล้วเขาเรียนกับจอยนะคะเรียนไปไม่กี่เดือนเดือนแรกบอกครูจอยพี่กำไร 50,000 เดือนต่อมาครูจอยพี่กำไร 80,000 เดือนต่อมาครูจอยวันนี้พี่กำไรหลักแสนพี่กำไรหลักแสนแล้วพี่กำไร6 หลัก 6 หลักคือเงินเหนาะๆที่เข้ากระเป๋านะคะไม่ใช่ขายได้บางคนแม่ค้าบางคนค่ะ6หลักเดือนนึงยังขายไม่ได้เลยใช่ไม่ใช่แต่เพราะพี่เพลินค่ะข้ามคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะจากผู้หญิงธรรมดาคุณไปดูพี่เพลินได้พี่เพลินไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าอยู่ในออนไลน์หรือว่าเป็นคนที่เก่งออนไลน์เลยไม่ใช่เลยพี่เพลินเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าจอยอีกพี่เพลินน่าจะอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้จะไม่เคยถามพี่เพลินนะพี่เพลินอายุมากกว่าจอยอีกเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะแต่วันนี้เป็นดาวหมอเสงไปแล้วค่ะทุกคนเป็นดาวหมอเสงไปแล้วเวลาหมอเสงนะเวลาหมอเสงมีประชุมแบบกรุ๊ปใหญ่แบบมีผู้บริหารมีหมอเสงเข้ามาประชุมในซูมพี่เพลินเป็น MC นะคะ
พี่เพิร์นไปเป็น MC นะคะแล้ววันนี้พี่เพิร์นจะพูดไม่ได้นะคะพี่เพิร์นเรียนกับจอยคอร์สไลฟ์สดด้วยคอร์สไลฟ์แล้วรวยด้วยพี่เพิร์นเก่งมากนะคะวันนี้ทุกคนจากที่แบบวันแรกมาเรียนกับจอยเนี่ยมีเวิร์กช็อปให้ไลฟ์นะพี่เพิร์นแบบว่าฉันจะก้มหรือฉันจะเงยฉันตั้งกล้องยังไงฉันรู้กล้องอยู่ตรงไหนฉันยังไม่รู้เลยพูดตะกุกตะกักวันนี้พี่เป็น MC ให้หมอเสงค่ะพี่เพิร์นสุดจริงค่ะพี่เพิร์นสุดจริงค่ะคือพี่เพิร์นเป็นคนที่ลงมือทำพี่เพิร์นเป็นคนที่ลงมือทำสวัสดีค่ะพี่ฝนพี่ฝนพี่เพิร์นเป็นคนที่ลงมือทำพี่เพิร์นเป็นคนที่ก้าวข้ามทุกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะสุดยอดชื่นชมชื่นชมมากๆนะคะวันหลังอยากจะชวนพี่เพิร์นมาไลฟ์สดด้วยกันนะคะเดี๋ยวต้องถามกับพี่เพิร์นว่างวันไหนจะชวนพี่เพิร์นมาคุยนะให้ทุกคนได้รู้จักกับพี่เพิร์นนะคะเป็นดาวหมอเสงไปแล้วนะคะวินาทีนี้อ่ะอันนี้แค่ย้อนความเท้าความคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าข้อแรกคุณยังติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนข้อที่2ค่ะคุณไม่มีเป้าหมายการที่คุณไม่มีเป้าหมายคุณขาดแผนค่ะคุณไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วคุณจะไปยังไงล่ะในเมื่อคุณยังไม่รู้คุณจะไปที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะไปยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเป้าหมายคือสิ่งสำคัญถ้าคุณไม่มีเป้าคุณเหมือนเรือที่มันลอยอยู่ในทะเลค่ะแล้วก็รอว่าขึ้นมาทางนี้ฉันก็ลอยไปทางนี้ขึ้นพัดไปทางนี้ฉันก็ลอยทางนี้ถ้าเกิดว่ามีพายุมาฉันก็ขอความทีนึงอ่ะถ้าเกิดตั้งหลักได้เดี๋ยวขึ้นมาตั้งหลักใหม่ถ้าตั้งหลักไม่ได้ฉันขอจมลงน้ำแม่น้ำมหาสมุทรไปเลย ใช่ไม่ใช่ใครเป็นแบบนี้คะเป็นเรือน้อยล่องลอยค่ะเรือน้อยล่องลอยไม่มีเป้าหมายค่ะไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะไปทางไหนค่ะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตไม่รู้เลยเดินเข้าไปร้านอาหารตามสั่งว่าป้าขอข้าวจานหนึ่งป้าถามเอาอะไรไม่รู้ค่ะรู้แค่หิวค่ะกินอะไรก็ไม่รู้ค่ะพอป้าทำอาหารมาป้าไม่ชอบกินอันนี้โทษป้าได้ไหมคะโทษไม่ได้นะคะเพราะคุณไม่สั่งค่ะเพราะคุณไม่บอกค่ะว่าคุณจะเอาอะไรนะคะครูจอยพูดเห็นภาพเลยเป็นเรือใช่ไหมคะใครเป็นเรือน้อยล่องลอยคะใครเป็นเรือน้อยล่องลอยคะพัดวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีโควิดค่ะเหมือนเจอกระแสลมแรงเหมือนเจอคลื่นค่ะพัดคว่ำลงทะเลไปเลยค่ะถ้าจมก็จมไปเลยค่ะถ้าแบบว่าขี้เกียจว่ายน้ำก็จมลงทะเลไปเลยค่ะถ้าเกิดแบบยังมีแรงกระเสือกกระสนก็อาจจะขึ้นมาตุ๊บป่องเหมือนเดิมโอเคป่ะแล้วก็กลายเป็นเรืออยู่เหมือนเดิมใครเป็นแบบนี้เลิกนะคะโอเคป่ะโอเคป่ะคะวันนี้คุณต้องมีเป้าค่ะปิดจมูกโดดลงเรือไปเลยโดดลงทะเลไปเลยใช่ไหมพี่ฝนไม่ต้องรอให้คว่ำใช่ไหมฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมคะขอโดดลงไปก่อนเลยใช่ไหมขี้เกียจเวียนหัวอยู่บนเรืออ่ะโอเคทีนี้วันนี้ค่ะคุณต้องรู้ค่ะว่าคุณจะไปที่ไหนถ้าคุณรู้ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรคุณจะไปจุดไหนคุณจะรู้ว่าคุณจะทำยังไงคุณจะรู้วิธีการค่ะคุณจะไปเชียงใหม่คุณจะรู้คุณจะไปหาหนทางค่ะว่าถ้าคุณไปเชียงใหม่คุณจะไปแบบไหนคุณจะนั่งรถไฟไปคุณจะขับรถไปหรือคุณจะนั่งเครื่องบินไปหรือคุณจะโบกรถไปหรือคุณจะเดินไปอะไรอย่างนี้คุณจะรู้ค่ะแล้วคุณต้องจองที่พักไหมคุณจะพักที่ไหนคุณจะไปกินร้านอะไรคุณจะไปเที่ยวจุดไหนมันจะเกิดการวางแผนมันจะเกิดกลยุทธ์มันจะเกิดวิธีการค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายเมื่อเราปักหมุดที่เราต้องการจะไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นิสัยการไม่มีเป้าหมายคือนิสัยที่ขัดขวางคุณทำให้คุณไม่เติบโตไม่ว่าจะในธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วแต่ในชีวิตคุณเลยเอาง่ายๆในชีวิตคุณเลยคุณเคยเห็นเยอะใช่ไหมคะคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆค่ะไม่มีเป้าหมายในชีวิตค่ะมันมีเยอะค่ะบนโลกนี้มันมีเยอะค่ะคนที่เป็นเรือน้อยล่องลอยใช่ป่ะปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆเปื่อยๆถามว่ามีความสุขไหมมันก็อาจจะสบายดีค่ะที่ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรแต่คุณก็จะสบายแค่นี้ค่ะสบายแค่ที่คุณคิดว่ามันสบายแต่จริงๆแล้วค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสบายมากกว่านี้ค่ะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นถ้าคุณต้องการมันคุณจะได้มันค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณปฏิเสธมันด้วยการทำตัวเป็นคนไร้เป้าหมายคุณก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปค่ะอ่ะโอเคทีนี้ต่อไปมาถึงข้อที่3นั่นก็คือ
การเป็นคนขี้เกรงใจมากเกินไปไม่กล้าถามมากเกินไปใครเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นค่ะใครที่แบบว่าขี้เกรงใจมากไม่กล้าถามอะไรใครเลยค่ะไม่กล้าถามอะไรใครเลยบางคนนะคะบางคนนะคะเขารู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีค่ะการที่เขาจะต้องไปขอความช่วยเหลือใครการที่เขาจะต้องไปเอ่ยปากขออะไรกับใครมันเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีแต่บางคนก็รู้สึกเกรงใจอ่ะมี2แบบใครขี้เกรงใจใครกลัวเสียศักดิ์ศรียก2มือพี่ฝนยก2มือจริงๆวันนี้ความเกรงใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเกรงใจเขามากไปค่ะโอเคจริงๆวันนี้เกรงใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ไม่ต้องมากเกินไปโอเคว่าเราเกรงใจในเรื่องที่ควรเกรงใจค่ะแต่ในบางครั้งเราต้องรู้ว่าวันนี้ถ้าตัวเราคนเดียวมันไปไม่รอดอะถ้าตัวเราคนเดียวอะค่ะมันไม่ไหวอะค่ะเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักขอความช่วยเหลือไม่อยากให้ใครลำบากใจกับเราอ่ะโอเคบางทีเราชอบคิดแทนคนอื่นจริงไหมจริงจริงไหมจริงบางทีเราชอบคิดแทนคนอื่นค่ะบางครั้งเขาอาจจะเต็มใจค่ะการที่เราเอ่ยปากขอจะรู้ว่าทุกคนนะมีวิจารณญาณใช่ปะทุกคนค่ะมีวิจารณญาณค่ะว่าเราควรจะขอความช่วยเหลือจากใครจากคนแบบไหนจริงไม่จริงค่ะจริงไม่จริงค่ะคุณรู้ค่ะว่าคนแบบนี้ขอไม่ได้คุณรู้ค่ะใครรู้ใครคิดว่าตัวเองไม่รู้อ่ะมีไหมมีใครคิดว่าไม่รู้ไหมคุณรู้ค่ะว่าคนแบบเนี้ยขอได้คุณรู้ค่ะว่าคนแบบเนี้ยขอไม่ได้คุณรู้ค่ะคุณรู้ดูคุณรู้ดีอยู่แก่ใจค่ะเราสามารถใช้วิจารณญาณของเราอ่ะคิดก่อนขั้นแรกได้ว่าเฮ้ยคนนี้เราจะสามารถขอความช่วยเหลือเขาได้ไหมแต่ในที่นี้นะคะการขอความช่วยเหลือในที่นี้นะคะไม่ใช่เอาแต่ขอนะมันหมายถึงว่าวันนี้เราทำเต็มที่แล้วเราทำเต็มที่แล้วแต่เราอาจจะขาดอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆอ่ะแบบนี้ค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือเป็นค่ะเราต้องขอเป็นด้วยค่ะทุกคนจริงๆวันนี้นะเรามักจะได้ยินคำว่าเราต้องเป็นผู้ให้ใช่ป่ะคะใช่ป่ะคะวันนี้ค่ะเราต้องเป็นผู้ให้และเราถึงจะได้รับอันนี้ถูกต้องร้อยที่สุด 100% ค่ะว่าวันนี้ยิ่งโดยเฉพาะการที่คุณเข้ามาอยู่ในออนไลน์เนี่ยมาทำออนไลน์ค่ะการให้เป็น number 1ค่ะเป็นอันดับ1ค่ะวันนี้คุณจะต้องคิดว่าคุณมาให้วันนี้คุณจะต้องคิดว่าคุณเป็นคนที่มาให้คนค่ะมาเป็นผู้ให้ค่ะเมื่อคุณให้มากพอแล้วคุณจะได้รับแต่ว่าบางครั้งหลายๆคนลืมบอกคุณค่ะว่าการที่เราเกิดมาเป็นโลกใบนี้นอกจากที่เราจะให้เป็นแล้วค่ะเราจะต้องรับเป็นด้วยค่ะเราจะต้องเป็นผู้รับด้วยเราจะต้องรับเป็นด้วยนะอ๋อขอพูดประเด็นนี้ก่อนนะว่าทำไมเราต้องรับเป็นค่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีเขาเรียกหยินหยางใช่ไหมมันต้องมีความสมดุลค่ะมันต้องมีความสมดุลค่ะมีให้ก็ต้องมีรับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้ออกไปแต่เรารับไม่เป็นเลยชีวิตเราอ่ะมันก็ต้องการเหมือนกันนะกลัวให้แต่ไม่กล้าขอไอ้กล้าให้แต่ไม่กล้าขออ่ะอันนี้ทุกหลายคนเป็นอ่ะจะขอพูดในเรื่องของการรับรู้สึกมีบางอย่างมันรบกวนสมาธิจอยมากเลยค่ะนั่นคืออะไรรู้ไหมคะยุงค่ะยุงมันบินไปบินมายุงมันบินไปบินมาค่ะมันรบกวนสมาธิเรามากค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอตั้งสตินิดนึงนะคะไม่สนมันก่อนนะคะอ่ะยุงเป็นอะไรที่รบกวนสมาธิมากโอเคจะบอกว่าหลายคนค่ะถูกฝึกมาว่าเราจะต้องให้ก่อนเราจะต้องให้เป็นเมื่อไหร่ที่เราให้เราจะได้รับ1เราจะได้รับความรักเราจะได้รับความเชื่อใจได้รับความไว้ใจใช่มั้ยถ้าอยู่ในออนไลน์ค่ะการอยู่ในออนไลน์ถ้าเราอยากให้ใครรักเราเชื่อใจเราเห็นเราเป็นคนที่ เห็นเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเห็นเราเก่งเราต้องให้ออกไปก่อนใช่ป่ะแต่บางทีเราลืมพูดถึงการรับด้วยนะคะการรับด้วยวันนี้ค่ะเราต้องรับเป็นค่ะเราต้องรับเป็นค่ะ
เราต้องรู้จักที่จะรับด้วยเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆนะวันนี้เวลาใครชมอะไรเราอะเวลาใครชมอะไรเราอะเรามักจะขี้เกรงใจคนไทยขี้เกรงใจค่ะคนไทยถูกสอนมาให้ขี้เกรงใจค่ะให้ขี้เกรงใจให้ถ่อมตนให้แบบนั่นแหละให้ขี้เกรงใจให้ถ่อมตนนะคะเออสองอย่างเนี่ยสมมติมีใครชมค่ะโอ๊ยวันนี้สวยจังเลยอ๋อไม่หรอกค่ะไม่สวยหรอกค่ะพอดีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่ามีคนบอกว่าเก่งจังเลยอ๋อไม่เก่งหรอกค่ะไม่เก่งค่ะไม่เท่าไหร่ค่ะเพิ่งจะเริ่มทำเองค่ะแต่ก่อนเป็นค่ะเพิ่งจะเริ่มทำเองค่ะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลามีใครให้ของค่ะไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้เลยนะคะเก่งใจค่ะเก่งใจค่ะจะอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้ลองไปฝึกใหม่นะคะเดี๋ยวนี้เสนอหน้ารับเลยค่ะถ้าเราเต็มใจรับเราจะได้รับค่ะถ้าเราฝึกเป็นคนที่รับเป็นเต็มใจที่จะรับเราจะได้รับค่ะแต่ถ้าเกิดเราปฏิเสธทุกครั้งที่มีใครให้อะไรเราก็จะไม่ได้สิ่งนั้นค่ะเพราะมันหมายความว่าเราไม่อยากได้เวลาคนชมเราเราบอกไม่หรอกค่ะไม่เก่งค่ะแปลว่าเราไม่ได้อยากได้คำชมนั้นค่ะแต่ถามจริงๆลึกๆอยากได้ปะอยากไหมคะอยากไหมอยากตอบเองถามเองตอบเองอยากเวลามีใครซื้อขนมมาฝากอ่ะจริงๆดีใจปะดีใจปะอยากได้ปะอยากของฟรีชอบใช่ไหมใช่ไม่ใช่ยอมรับมาซะดีๆใครไม่ใช่ใครว่าใช่พิมพ์ใช่คนซื้อขนมมาฝากจริงๆดีใจเดือดเต้นเลยค่ะอยากได้ชอบค่ะของฟรีดิฉันชอบค่ะใช่ไหมอ่ะแต่ทำไมต้องปฏิเสธคะทำไมต้องปฏิเสธคะเออวันนี้หัดนะคะเอาสิ่งนี้ไปหัดก่อนเลยค่ะไม่ต้องปฏิเสธค่ะใครให้รับค่ะใครให้รับค่ะโอเคปะคะอย่างนึงนะคะที่จอยบอกไปแล้วคือถ้าเราแสดงการไม่อยากได้สิ่งใดเราจะไม่ได้สิ่งนั้นค่ะอีกอย่างนึงคือเวลาที่มีคนเขาให้อะไรบางอย่างกับคุณเขาเต็มใจให้ค่ะเขาอยากให้ด้วยใจเพราะฉะนั้นคุณปฏิเสธเขาเสียใจปะเสียใจปะคุณกำลังทำลายน้ำใจคนที่เป็นผู้ให้ค่ะเวลาที่คุณปฏิเสธโอเคนะเวลาที่คุณปฏิเสธคือคุณกำลังทำลายน้ำใจคนที่เขาตั้งใจที่จะให้ค่ะเสียใจใช่ไหมถึงแม้บางทีแค่เป็นคำชมมาเฮ้ยเธอวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยโอ้ยไม่สวยหรอกโอ้โหอะไรนี่เสื้อผ้าเก่าจะตายใส่มาตั้ง3ปีแล้วเสียหน้าป่ะเซ็งป่ะเซ็งป่ะคนชมเซ็งป่ะคนชมเซ็งป่ะอุตส่าห์ชมนะเว้ยเหมือนเวลาให้ใครแล้วเขาไม่รับใช่ค่ะพี่ฝนใช่เลยเราเซ็งนะเว้ยเอาขนมตั้งใจซื้อขนมมาให้เลยอ่ะตั้งใจซื้อขนมมาให้เลยไม่เป็นไรเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยไม่เป็นไรเก็บไว้ไม่เอาเก็บไว้เซ็งป่ะเซ็งเสียใจนะใช่ไหมใช่เห็นป่ะเสียใจเหมือนกันเสียใจค่ะบางทีเราตั้งใจอ่ะเราตั้งใจเราเต็มใจมาให้อ่ะแต่เขาดันปฏิเสธเว้ยเสียใจค่ะคุณกำลังทำลายน้ำใจคนที่เขาตั้งใจจะให้โอเคป่ะเวลาที่คุณปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนอกจากเราจะฝึกให้รับเป็นแล้วให้เป็นแล้วค่ะเราต้องรับเป็นด้วยแล้วเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือค่ะการขอความช่วยเหลือถ้าหากวันนี้เราไม่กล้าขอความช่วยเหลือมันก็คล้ายๆกับการที่เราอ่ะไม่กล้ารับไม่กล้าที่จะเป็นผู้รับค่ะบางครั้งค่ะเราต้องวางความเกรงใจไว้วางทิฐิเอาไว้เพราะถ้าบางอย่างค่ะที่เรามันไม่ได้จริงๆอ่ะเราจำเป็นต้องขอค่ะเราจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือค่ะแต่อย่างที่จอยบอกไปแล้วว่าขอจากคนที่ควรขอโอเคป่ะอย่างสมมุติวันเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยยังไงเจอก็สอนเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์การสร้างตัวตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณไม่รู้อะไรคุณก็แค่ถามค่ะคุณก็แค่ถามค่ะหรือว่าวันเนี้ยเราเป็นนักเรียนเราเป็นนักเรียนค่ะเรียนอยู่ในคอร์สหนึ่งเวลาที่เราอะติดปัญหาอะไรค่ะเราจะมานั่งคิดอยู่คนเดียวทำไมยุ่งค่ะยุ่ง เราจะมานั่งเครียดอยู่คนเดียวทำไมอะทำไมเราไม่ขอความช่วยเหลือจากครูจากโค้ชที่เขาสอนเราอย่างจอยเนี่ยจอยเรียนใช่ไหมดิฉันสงสัยอะไรดิฉันถามทุกอย่างค่ะ
ถามหมดเลยค่ะเวลาอยากรู้อะไรค่ะไม่ต้องอายค่ะไม่เคยอายบางคนเขาอายที่จะถามใช่ป่ะอายที่จะถามค่ะกลัวโดนหาว่าโง่ค่ะกลัวโดนหาว่าไม่รู้เรื่องหรือไงกลัวโดนหาว่าทำไม่เป็นหรือไงกลัวโดนหาว่าอะไรมาถามคือจริงๆนะสิ่งเนี้ยบางทีอ่ะเราอ่ะโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะใครเคยคะตอนเป็นนักเรียนค่ะยกมือถามค่ะกลายเป็นว่าเรียนไม่รู้เรื่องไม่ตั้งใจเรียนหรือไงเธอไม่ฟังฉันหรือไงใครเคยโดนครูด่าใครเคยโดนครูด่าคะใครเคยโดนครูด่าคะไม่ตั้งใจฟังหรือไงเมื่อกี้ฉันก็สอนไปแล้วทำไมเธอไม่ฟังเคยเจอไหมคะเคยเจอไหมคะจอยเคยเจอแต่ไม่ได้เจอกับตัวเองเคยเจอที่เวลาคุณครูดุเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยทำไมสอนไปแล้วถึงไม่ฟังเมื่อกี้ฉันพูดอยู่เธอไม่ฟังหรือยังไงเออนั่นภาพนั้นลอยมาเลยอุ๊ยเห็นไหมล่ะยุงอ่ะนี่นั่งอยู่กับสวนดอกไม้ใช่ไหมยุงเลยชุมใช่ไหมไม่ใช่นะอยู่ในห้องนอนนะเออเพราะคุณเคยเจอสิ่งนี้ค่ะคุณเลยไม่กล้าขอความช่วยเหลือคุณรู้สึกว่าการขอความช่วยเหลือมันคือการบากหน้ามันคือการแสดงความโง่มันคือการแสดงความไม่รู้มันคือการที่ฉันไปบอกเขาว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ฉลาดคุณเลยไม่กล้าขอความช่วยเหลือค่ะเออจริงๆเราโดนจริงใช่ไหมพี่เจ๋งเราโดนปลูกฝังมาเช่นนั้นเราเจอแบบนี้เราเจอสถานการณ์แบบนี้มาบ่อยๆใช่ป่ะเราเจอสถานการณ์แบบนี้มาบ่อยๆแต่บดีจอยอ่ะไม่เคยเจอคุณครูว่าแบบนั้นหรอกเพราะว่าเราอ่ะเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กหน้าห้องเขาไม่ค่อยว่าเราเป็นเด็กที่ครูรักค่ะโชคดีเป็นเด็กที่ครูรักเราก็ไม่ค่อยเคยแต่ว่าเราเคยได้ยินคำพูดแบบนี้ที่มีบางคนว่าเด็กคนอื่นหรือว่าเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่กล้าแทงใจดำไม่กล้าขอความช่วยเหลือใครแต่วันนี้ค่ะนิสัยนี้เราต้องเปลี่ยนค่ะมันเป็นนิสัยนึงแหละที่ทำให้เราอะค่ะไม่เจริญเติบโตไม่ก้าวหน้าไม่สำเร็จสักทีนึงเพราะเรากลัวที่จะขอความช่วยเหลือเรากลัวที่จะถามค่ะวันนี้ถามจอยดิจอยเรียนอะอยู่ในคอร์สกับโอป้าเนี่ยถามมันทุกอย่างอะค่ะไม่เคยคิดว่าเฮ้ยถามแล้วจะดูโง่ถามแล้วจะดูไม่ฉลาดก็ไม่รู้อะไม่รู้ก็ต้องถามปะเออไม่รู้ก็ต้องถามปะแต่วันเนี้ยคุณอาจจะโชคดีค่ะโชคดีกว่าเมื่อก่อนนี้คืออะไรสมมติคุณไม่รู้อะคุณพิมพ์ไป Google คุณเข้า Google นิดนึงเนี่ยบางทีคุณก็ได้คำตอบมาแล้วบางทีคุณก็ได้คำตอบมาแล้วมันอาจจะง่ายหน่อยในยุคนี้นะคะมันอาจจะง่ายหน่อยแต่บางทีจะอยากจะบอกแบบนี้ว่าบางครั้งอ่ะเราถาม Google เราอาจจะได้คำตอบแบบนึงแต่ถ้าเราถามคนที่มีประสบการณ์เราอาจจะได้คำตอบอีกแบบนึงโอเคป่ะเราอาจจะได้คำตอบอีกแบบนึงอย่างวันเนี้ยการที่เราเรียนอยู่ในคอร์สแล้วเราถามครูโค้ชเขามีประสบการณ์เรื่องนี้บางทีเขาเข้าใจเราค่ะว่าเรากำลังติดตรงไหนอยู่บางทีแค่ถามคำถามมาน่ะก็มองออกแล้วว่าติดอะไรเพราะบางครั้งเราก็ผ่านจุดๆนั้นมาก่อนเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ค่ะว่าอ๋อเออรู้แหละว่ามันติดตรงเนี้ยว่ามันไม่เข้าใจตรงเนี้ยรู้พอจะรู้เพราะฉะนั้นคำตอบที่คุณได้บางครั้งมันก็เคลียร์กว่าการที่คุณน่ะไปเสิร์ชหาใน Google นะคะเออมันก็จะเป็นคำตอบแบบกลางๆนะกลางๆใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ลองเปลี่ยนนิสัยนี้ดูใหม่ถ้าคุณเกรงใจเหลือเกินไม่กล้าขอความช่วยเหลือใครนะคะให้เลือกก่อนอื่นเราต้องรู้ค่ะว่าคนไหนขอได้คนไหนขอไม่ได้โอเคป่ะขอซุ่ม4ซุ่ม5ไม่ได้นะคะขอซุ่ม4ซุ่ม5ไม่ได้นะคะบางคนอ่ะเขาไม่ได้มี mindset ของการให้นะบางคนเขาไม่ได้มี mindset ของการให้เขาไม่ได้คิดว่าเขาจำเป็นจะต้องให้อะไรกับใครเขาไม่คิดว่าเขาจำเป็นจะต้องไปสอนใครจะต้องบอกใครบางทีการที่ให้อะไรกับใครมันเหมือนเป็นการเสียเปรียบมันเหมือนเป็นการแบบ
เขาเรียกอะไรอะทำลายโอกาสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาขี้เหนียวอะบางคนเขาขี้เหนียวอะอันนี้ก็คือมันเป็นแต่ละ mindset ค่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าคุณอยากจะขอความช่วยเหลือใครขอเลยแต่ขอกับคนที่ควรจะขอโอเคป่ะต้องดูนิดนึงนะคะเราดูว่าโอเคคนคนนี้เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราค่ะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอ่ะเราดูว่าคนไหนที่เมื่อไหร่ที่เรายื่นมือออกไปค่ะแล้วเขาพร้อมที่จะพาเราไปอ่ะโอเคคนนั้นคุณต้องขอเขาค่ะคุณต้องขอความช่วยเหลือค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่บอกถ้าเราไม่ขอก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าเราขาดอะไรว่าเราต้องการอะไรว่าเราต้องเพิ่มตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะข้อนี้บางคนมองข้ามเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีและต้องขอความช่วยเหลือเป็นค่ะกล้าถามไม่รู้ก็ต้องถามค่ะการถามจะทำให้คุณรู้มากขึ้นเก็ทมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะอ่ะโอเคต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่เดี๋ยวนะดูก่อนจำไม่ได้อ่ะไม่กล้าตัดสินใจค่ะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจค่ะใครเป็นคะฉันตัดสินใจยากมากในชีวิตนี้ใครบ้างอ่ะยกมือค่ะฉันเองตัดสินใจมากค่ะชีวิตนี้กว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงค่ะตีลังกาคิดเดิน3ตลบเดินไปก็เดินมา3วัน3คืนคิดอยู่นั่นแหละตัดสินใจยากเหลือเกินต้องโทรไปถามเบอร์1โทรไปถามเบอร์2โทรไปถามเบอร์3ฉันต้องได้รับการคอนเฟิร์มค่ะฉันถึงจะตัดสินใจได้ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าเป็นอีกแล้วนะคะพี่ฝนเป็นทุกข้อเลยใช่ไหมคะ คุณรู้ไหมคะว่าคนสำเร็จบนโลกใบนี้ค่ะโถเอ้ยทำไมยุงต้องมาบินให้เห็นเดี๋ยวเราไปบินที่อื่นก่อนได้ไหมล่ะ คุณรู้ไหมคะว่าคนสำเร็จบนโลกใบนี้ค่ะเขามีทักษะหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะแบบเวลาเราอยู่ในธุรกิจอ่ะยิ่งเราตัดสินใจช้าแปลว่าอะไรเวลาค่ะเขาสูญเสียเวลาที่สำคัญไปแล้วสำหรับคนรวยๆคนที่ทำธุรกิจยิ่งใหญ่นะคะเวลาคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดค่ะเพราะมันไม่สามารถเอาคืนมาได้มันไม่สามารถใช้เงินซื้อคืนมาได้เลยถ้ามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยค่ะยิ่งการทำธุรกิจที่มีคู่แข่งค่ะถ้าคุณยิ่งตัดสินใจช้าก็หมายถึงโอกาสในธุรกิจของคุณค่ะที่มันจะช้ากว่าคู่แข่งที่มันอาจจะเสียโอกาสอะไรบางอย่างดีๆให้คู่แข่งไปอ่ะวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าโฮยตัดสินใจเร็วเกิดเจ๊งล่ะเกิดพังล่ะเกิดแบบทำไปแล้วมันไม่สำเร็จล่ะเกิดทำไปแล้วมันไม่สำเร็จล่ะเกิดตัดสินใจไปแล้วมันผิดพลาดล่ะใครกลัวผิดพลาดคะใครกลัวผิดพลาดกลัวพิมพ์ผิดพลาดมาจริงๆวันนี้หลายๆคนที่จะบอกว่าคิดสระตะมากตีลังกาคิดมวนหน้ามวนหลังโทรหาพ่อโทรหาแม่โทรหาพี่โทรหาน้องโทรหาเพื่อน โทรหาแฟนโทรหาหมดเลยค่ะจะทำอะไรสักอย่างนึงค่ะคุณไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไม่ใช่คุณไม่มั่นใจในตัวเองค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าคุณต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่การตัดสินใจนั้นอ่ะมันก็ต้องมาจากวิจารณญาณที่เรามีในนาทีนั้นแบบที่เราแบบว่าเค้นมันมาก่อนในตอนนั้นนะคะยิ่งถ้าแบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความแบบความรวดเร็วอ่ะใครเร็วกว่าได้ก่อนคุณต้องใช้ทุกอย่างที่คุณมีเพื่อการตัดสินใจค่ะและสิ่งสำคัญกว่าการตัดสินใจคืออะไรรู้ป่ะคือการยอมรับต่อการตัดสินใจค่ะไม่ว่าผลของมันจะเป็นยังไงคุณก็ต้องยอมรับมันค่ะจะเขียนอะไรวะเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับมันค่ะวันนี้ค่ะที่จอยบอกว่าคนสำเร็จบนโลกใบนี้ทุกคนเขาล้วนมีทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็วทั้งนั้นค่ะเขาล้วนมีทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะเวลาของเขาอ่ะมันเป็นเงินเป็นทองวันนี้ถ้ามีดีลธุรกิจเข้ามาแล้วคุณมัวแต่คิด3วัน3คืนอ่ะเฮ้ยคุณเคยใครเป็นพนักงานประจำมั้งคะใครเคยเป็นพนักงานประจำมั้ง
ถ้าคุณเคยเป็นพนักงานประจำแบบที่แบบว่าต้องรอลายเซ็นจากหัวหน้าเราเป็นคนอยู่หน้างานอ่ะเรารู้ว่าเฮ้ยลูกค้าแม่งเร่งเว้ยลูกค้าเร่งตลอดเลยเว้ยจะเอาคำตอบจะเอาคำตอบหัวหน้าก็คิดอยู่นั่นอ่ะ กว่าจะเซ็นที่1เซ็นที่2เซ็นที่3แล้วกว่าจะไปถึงหัวบนสุดตัดสินใจอีก3วันค่ะไอเราเป็นคนหน้างานเนี่ยค่ะรอเข้าไปค่ะลูกค้าก็จิก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 ค่ะคุณเคยเจอป่ะแล้วสุดท้ายค่ะลูกค้าไปแล้วค่ะหนีไปแล้วค่ะนู่นค่ะไปกับเจ้าอื่นแล้วค่ะที่เขาไวกว่าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นเปล่าว่าถ้าคุณช้าคุณคิดช้าคุณเสียเปรียบค่ะคุณเสียเปรียบค่ะคนสำเร็จอ่ะเขาไม่ได้กลัวตัดสินใจผิดเลยค่ะเพราะการตัดสินใจผิดหรือการทำอะไรล้มเหลวอ่ะมันคือการเรียนรู้การเรียนรู้ว่าโอเคแบบนี้มันเหมือนกับว่าเขาจะพัฒนาทักษะของตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆคนเรานะคะจะเคยเขียนไว้ที่หน้าเพจว่าวันนี้การเติบโตค่ะมันต้องเกิดจากการทำแล้วพังแล้วเรียนรู้ค่ะการล้มเหลวหรือการทำพังค่ะมันคือส่วนประกอบหนึ่งของความสำเร็จค่ะไม่มีใครทำอะไรแล้วไม่เคยพังไม่มีใครทำอะไรแล้วไม่เคยผิดไม่มีใครทำอะไรแล้วไม่เคยพลาดค่ะคนที่ไม่เคยพังไม่เคยผิดไม่เคยพลาดมันก็มีแค่คนเดียวค่ะก็คือคนที่ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นความพังความผิดความพลาดมันคือการเรียนรู้ค่ะซึ่งมันคือสิ่งมีค่านะที่มันจะทำให้คุณนะคะเติบโตขึ้นไปอ่ะมันจะทำให้คุณเรียนรู้เวลาที่คุณโตขึ้นอ่ะเวลาที่คุณประสบความสำเร็จอ่ะมันคือการที่คุณสะสมการเรียนรู้จากสิ่งที่คุณทำผิดพลาดค่ะวันนั้นที่ฟังแจ็คมาบอกว่าเวลาคุณจะเรียนรู้อ่ะจากคนสำเร็จอ่ะค่ะไม่ใช่ให้คุณไปเรียนรู้ในนาทีที่เขาสำเร็จแล้วค่ะไม่ใช่ให้คุณไปเรียนรู้ว่าวันนี้เขาสำเร็จแบบไหนเขาสำเร็จแบบไหนโอ้โหแอปเปิลเป็นยังไงมีมูลค่ากี่พันกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านแต่สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คืออะไรคือเรียนรู้ว่าก่อนที่เขาจะสำเร็จอ่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่เขาจะสำเร็จอ่ะค่ะเขาทำอะไรผิดมาบ้างทำอะไรพลาดมาบ้างการที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเรียนรู้ไปแล้วแล้วเราจะไม่ผิดพลาดไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้ไปเจอกับความผิดพลาดแต่เรียนรู้เพื่อที่จะไปรับมือค่ะเพราะวันหนึ่งถ้าคุณเจอความผิดพลาดแบบนี้คุณจะรับมือกับเขารับมือยังไงดูเขาเป็นโมเดลดูเขาเป็นแบบอย่างแจ็คหม่าบอกว่าถ้าวันนี้จะให้เขาเขียนหนังสือเล่มนึงค่ะเขาจะเขียนหนังสือชื่อว่า11ข้อผิดพลาดของอาลีบาบา11ข้อผิดพลาดของอาลีบาบาค่ะเพราะการที่เราอ่ะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของแต่ละคนของคนสำเร็จมันทำให้เรารู้ค่ะว่าเฮ้ยความผิดพลาดแม่งเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากค่ะไม่มีใครทำอะไรแล้วไม่เคยผิดไม่มีใครทำอะไรเราไม่เคยพลาดถามว่าวันนี้กว่าเราจะมานั่งพูดเรื่องแบบนี้เรื่องการทำออนไลน์เรื่องปลดล็อกให้คนจะทำเรื่องสิวมาก่อนไหม จะพูดเรื่องสิวมาก่อนค่ะทุกคนพูดเรื่องสิวค่ะเพราะไม่รู้จะพูดอะไรค่ะพูดเรื่องสิวที่ฉันเคยเป็นสิวเยอะค่ะที่ฉันหายจากเป็นสิวได้ยังไงคะพูดเรื่องสิวค่ะต่อมาพูดเรื่องมะเร็งค่ะเคยเป็นมะเร็งค่ะคิดยังไงกับการเป็นโรคมะเร็งทำไมเป็นมะเร็งถึงรู้สึกว่าเป็นแค่โรคธรรมดาโรคหนึ่งซึ่งรักษาหายเคยพูดอะไรเหล่านี้มาหลายเรื่องมากเคยสอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยค่ะเคยสอนเรื่องการนำเข้าสินค้าจีนเคยสอนจริงค่ะคนที่ไม่เคยพลาดคือคนที่ไม่เคยลงมือทำใช่แล้วค่ะทุกคนต้องพลาดค่ะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาดนะคะอย่ากลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาด
แต่จงกลัวที่จะตัดสินใจช้าโอเคป่ะเพราะคุณช้าคุณเสียเวลาไปแล้วค่ะอย่างที่จอยเคยไลฟ์ฟังวันหนึ่งตอนแรกๆที่จอยเริ่มต้นเข้ามาในออนไลน์ที่จอยเริ่มต้นเข้ามาสร้างตัวตนในออนไลน์เมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วมีคนเขาถามจอยว่าเฮ้ยจอยทำอะไรอ่ะวันนั้นจอยก็ไม่ได้ตอบเขาว่าจอยทำอะไรเพราะจอยตอบไม่ได้ว่าจอยทำอะไร จริงๆยุงก็บินไปบินมานะจริงๆวันนั้นน่ะจอยตอบไม่ได้ว่าจอยทำอะไรจริงๆพอรู้ป่ะในตอนแรกที่จอยเข้ามาทำออนไลน์รู้ป่ะจอยยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันน่ะอยากเป็นครูเป็นโค้ชนะแต่ฉันจะสอนอะไรวะอย่างที่จอยบอกอ่ะเรามาพูดเรื่องสิวเราพูดเรื่องสิวเราสอนเลยวะสอนคนรักษาสิวเลยวะสอนได้ปะวะคือคิดแบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยว่าเฮ้ยในวันแรกอ่ะในวันแรกอ่ะในช่วงแรกๆอ่ะเรายังไม่รู้เราจะทำอะไรเลยเรายังไม่รู้เลยเราจะทำอะไรแต่ว่าแต่เราทำไปก่อนด้วยอารมณ์ที่ว่าทำอะไรก็ทำไปก่อนทำไปก่อนขอให้ได้ทำจริงๆจริงๆค่ะเป็นคนแบบนั้นทำไปก่อนเพราะว่าถ้าเราโมจะคิดเยอะนี่คือการตัดสินใจสเต็ปแรกของจอยนะพอจะตัดสินใจเข้ามาในออนไลน์ตัดสินใจเลยตัดสินใจปุ๊บเข้ามาในออนไลน์เรียนคอร์สออนไลน์ลงมือทำโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรวะคือบางคนอ่ะมักจะคิดแบบเยอะใช่ป่ะที่เคยบอกคุณคิดเยอะค่ะคุณพูดว่าคุณสนใจว่าเฮ้ยอยากเข้าออนไลน์ว่ะแต่คุณยังไม่ทำอะไรหรอกแต่คุณแม่งคิดว่ะคิดเยอะมากเลยคิดตั้งแต่สเต็ป1ไปสเต็ป100เลยจะทำอะไรวะจะเปิดคอร์สอะไรวะเฮ้ยจะได้เงินกี่บาทวะเฮ้ยมันต้องทำยังไงวะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้วะเฮ้ยอยู่ดีๆอย่างฉันนี่ทำอะไรไม่เป็นเลยจะไปเปิดคอร์สได้ไงวะจะได้ตังค์ได้ไงวะเห็นปะคุณแม่งคิดข้ามช็อตอ่ะคุณรู้สึกเปล่าว่าคุณกำลังคิดข้ามช็อตใครกำลังสร้างตัวตนอยู่ยอมรับกระจอยมาทีเดียวว่าคุณกำลังคิดข้ามช็อตหรือบางทีคุณกำลังเพิ่งจะคิดเองว่าคุณจะเข้าออนไลน์มาสร้างตัวตนค่ะแต่คุณแม่งคิดไปถึงร้อยแล้วอะคุณคิดไปถึงร้อยแล้วเว้ยคุณคิดแล้วเว้ยว่าเข้ามาเนี่ยจะเป็นครูหรอสอนอะไรวะเปิดคอร์สอะไรวะเฮ้ยคอร์สอะไรวะสมมติว่าจะมาพูดเรื่องสิววันนี้อย่างจอยตอนแรกจะพูดเรื่องสิวพูดเรื่องสิวจะเปิดคอร์สแล้ววะจะได้ตังค์จากตรงไหนวะใครจะมาเรียนวะใครจะมาเรียนวะสอนเป็นเหรอเฮ้ยสอนเป็นเหรอแล้วสอนอะไรอ่ะสอนอะไรอ่ะทำไงอ่ะไอคอร์สออนไลน์ทำไงวะคิดไปก่อนแล้วอะแล้วพอคุณคิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะคุณแม่งคิดข้ามสเต็ปวะคุณคิดข้ามสเต็ปค่ะคุณคิดข้ามสเต็ปไปเยอะมากคุณยังไม่ได้ลองก้าวที่1เลยแต่คุณคิดถึงก้าวที่100แล้วอะคุณคิดถึงก้าวที่100แล้วอะเออถามว่าวันนั้นน่ะจอยมาพูดเรื่องสิวอะจอยก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดทำคอร์สเลยวะพูดเรื่องสิว พูดเรื่องสิวทำคอร์สเลยวะได้ตังค์จากตรงไหนวะมาพูดเรื่องสิวจริงๆใครคิดแบบนี้มั่งบอกจอยหน่อยใครคิดแบบนี้มั่งอย่างวันนี้สมมุติคุณไปเรียนสร้างตัวตนหรืออะไรก็แล้วแต่ครูโค้ชบอกคุณว่าคุณเก่งอะไรคุณชอบอะไรคุณรักอะไรคุณถนัดอะไรคุณทำไปก่อนคุณทำไปก่อนเขาบอกคุณแบบนี้จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่บอกมาเขาบอกคุณแบบนี้ใครเรียนใครเรียนแล้วบ้างสวัสดีค่ะคุณจอยใครเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างตัวตนแล้วบ้างการเข้าออนไลน์แล้วบ้างเขาจะบอกคุณแบบนี้แหละใช่ค่ะพี่เจงจะก็บอกพี่เจงแบบนี้แหละคุณชอบอะไรคุณรักอะไรคุณถนัดอะไรคุณค่อยๆทำมันทีละเรื่องคุณทำมันก่อนแต่คุณอะมันคิดไปแล้วเว้ยถ้าฉันทำอันนี้ฉันจะได้ตังค์จากตรงไหนวะถ้าฉันทำอันนี้ฉันจะเปิดคอร์สออนไลน์อะไรวะถ้าฉันทำอันนี้ฉันจะสอนอะไรวะคุณคิดไปก่อนละคุณคิดล่วงหน้าแล้วคุณจะเปิดคอร์สอะไรวะเออคุณคิดล่วงหน้าว่าคุณจะเปิดคอร์สอะไรวะทำไมรู้ก็ผ่านมาแล้ว ก็ผ่านมาแล้วค่ะผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะแต่พอดีว่าเป็นคนที่คิดก็จริงอ่ะแต่ทำด้วยโอเคป่ะคิดก็จริงอ่ะแต่ทำด้วยสุดท้ายจะก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรก็ทำไปก่อนแล้ววันนี้ค่ะจะบอกคุณจากประสบการณ์ของตัวเองว่าวันนี้จะบอกจากประสบการณ์ตัวเองว่าไอ้การที่ให้ทำไปก่อนอ่ะ
มันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้มันจะกลายเป็นรายได้หรือกลายเป็นเงินให้คุณในทันทีไม่ใช่โอเคป่ะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ค่ะบางคนโชคดีทำปุ๊บปิ๊งปั๊บวิ่งแวมได้เลยนี่แหละฉันทำเงินได้เปิดคอร์สเลยมีแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่ลองทำอันใหม่สิ่งใหม่เหมือนที่จอยทำไงจอยพูดเรื่องสิวแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้จะไปมะเร็งอีกทำมะเร็งเสร็จจะเอามะเร็งมาทำคอร์สตรงไหนวันเนี้ยไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่รู้เรื่องเลยเรื่องสุขภาพดิฉันก็ไม่ได้รู้นะคะถึงแม้ว่าจะเคยเปิดร้านขายยาแล้วรู้เรื่องยาแต่ไม่ได้รู้ลึกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งก็รู้แค่เรื่องมะเร็งของตัวเองที่เป็นมะเร็งไทรอยรู้แค่เรื่องมะเร็งของตัวเองถ้าจะให้พี่พูดมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ก็พูดไม่ได้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยค่ะวันนั้นก็พูดมะเร็งพูดทำไมพูดมะเร็งแล้วไปขายคอร์สเลยวะคิดงี้เลยพูดมะเร็งไปขายคอร์สเลยวะทำคอร์สได้ขายวะนั่งหายนะคนเป็นคนที่เขาทำคอร์สเกี่ยวกับมะเร็งอ่ะเขาทำคอร์สอะไรวะทำคอร์สอะไรวะฉันจะได้เงินจากตรงไหนวะเห็นปะคิดข้ามสเต็ปค่ะวันนั้นคิดข้ามสเต็ปจริงๆแต่ยังดีที่ทำไงยังดีที่ทำไงบางคนคือไม่ได้ทำคิดเฉยๆไม่มีใครประสบความสำเร็จได้จากการมโนนะคะทุกคนคีย์แพงแพงว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้จากการมโนนะคะคุณรู้สึกเปล่าว่าคุณมโนเก่งอ่ะคุณคิดเก่งเว้ยบางคนอ่ะคิดเก่งมากโปรเจกต์ร้อยล้านโปรเจกต์สารพัดโปรเจกต์ดิฉันเก่งโอ้โหคิดอะไรแบบปิ๊งแวบไปหมดเลยไอเดียดีไอเดียดีเวอร์แต่ถามว่าทำปะไม่ทำไม่เคยทำไม่เห็นทำอะไรเลยคิดอย่างเดียวมันไม่มีวันประสบความสำเร็จค่ะเหมือนกันวันนี้คุณแม่งนั่งคิดอยู่นั่นแหละตัดสินใจ3วัน3คืนไม่จบบางคน3เดือนผ่านไปเอ้ยเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบเลยเมื่อกี้ยังเล่าเรื่องของเตงไม่จบเลยมีคนเขาถามจอยว่าจอยทำอะไรจอยก็บอกว่าขอบคุณค่ะคุณจอยจอยก็บอกว่าดูเอาเองแล้วกันจอยก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าจอยทำอะไร เพราะว่านั้นคอร์สเคิร์ดก็ยังไม่มีอะไรเลยแค่ออกมาทำคลิปเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่จอยเล่าให้ฟังเขาก็บอกจอยว่าเดี๋ยวดูจอยก่อนถ้าดีแล้วเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวดูจอยก่อนถ้าดีแล้วเดี๋ยวจะทำอ่ะเห็นป่ะคืออะไรเขาไม่ได้ตัดสินใจเขาต้องการการคอนเฟิร์มจากโลกค่ะว่าสิ่งนี้มันดีถึงจะทำเขาไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลงมือทำผ่านไป2ปีจอยนั่งอยู่ตรงนี้และมีรายได้หลักแสนแต่คนนั้นที่ยังไม่ทำก็เขาก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมถามว่าวันนี้เขาจะทำไหมจะก็ว่าเขาไม่ทำถามว่าวันนี้ถึงเขาจะรู้ว่าโอเควันนี้จะมีผลลัพธ์แล้วนะถามว่าเขาจะทำไหมเขาจะรู้สึกว่าไม่ทันแล้วใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุณเป็นคนคนนั้นจะรู้สึกแบบนี้ป่ะไม่ทันแล้วดูจอยดิทำมาจนถึงตรงนี้แล้วทำมาจนแบบทุกคนงงกับสิ่งที่จอยเป็นนะคะถ้าใครรู้จักจอยก่อนหน้าเนี่ยทุกคนงงกับสิ่งที่จอยเป็นวันนี้นะคะจริงๆสาบานได้ให้ไปถามได้เลยคนรู้จักเพื่อนพ่อแม่พี่น้องจริงๆไปถามพ่อแม่พี่น้องก็ได้ทุกคนงงกับสิ่งที่จอยเป็นวันนี้เพราะเราไม่ใช่คนเดิมฟังเพลินวันก่อนไม่รู้หลับตอนไหนออกเมื่อวันก่อนก็ดูจบใช่ไหมคะออกเมื่อวานนี้ที่พูดไป2ข้อใช่ไหมคุณจ่อยคุณจ่อยคือคนที่อยู่เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันนี้อ่ะต่ออีก2ข้อแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้จบเลยไหมเขาก็แค่ยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าคุณเป็นคนคนนั้นคุณก็จะรู้สึกแหละว่าคุณไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว
จอยมันไปถึงไหนแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสุดท้ายก็ไม่ทำเหมือนเดิมเห็นปะเห็นปะคะเห็นไหมว่าการไม่ตัดสินใจตัดสินใจยากไม่กล้าตัดสินใจมันส่งผลยังไงถามว่าวันนั้นจอยต้องแบบจอยต้องแบบไปถามใครไหมเอาจริงๆนะวันนั้นที่จอยตัดสินใจมาในออนไลน์ไม่ถามใครเลยสักคนค่ะไม่บอกใครด้วยเราศึกษาปุ๊บเราเห็นมันโอเคเราเห็นมันดีเราก็หาหลักฐานให้ตัวเองนะคะการหาหลักฐานให้ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ควรทำการหาหลักฐานให้ตัวเองคือการที่เราดูว่าเฮ้ยโค้ชใหม่ก็ประสบความสำเร็จอาจารย์บัณฑิตก็ทำได้โค้ชใหม่ก็ทำได้ครูนิดหน่อยก็ทำได้ในวันที่จอยเข้ามานะจะมีครูโค้ชดังๆประมาณนี้เขาทำได้แล้วเราทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะเราก็น่าจะทำได้นะจะคิดแบบเนี้ยค่ะการที่เราดูหลักฐานว่ามีคนทำได้มันทำให้เราอะตัดสินใจทันทีค่ะวันนั้นจะตัดสินใจเลยว่าโอเคลองทำดูทำแล้วทำเลยค่ะทำเลยค่ะเรียนเลยค่ะเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้ทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีเรียนมันหมดทั้งเรียนทั้งทำคลิปทำวิดีโอไลฟ์สดเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดค่ะถามว่าจะรู้อะไรมาก่อนไหมไม่รู้ค่ะจริงๆเป็นคนอยู่ในออนไลน์มาเป็น10ปีนะคะขายของออนไลน์ขายของออนไลน์เมื่อก่อนขายตลาด .com ขาย VLove Shopping มีเว็บไซต์ในเทพช็อปใครรู้จักบ้างใครเกิดทัน ใครเกิดทันตลาด .com คะใครเกิดทันตลาด .comเมื่อก่อนจะขายตลาด .com พรีเมียมอะไรเนี่ยแล้วก็ขายใน Facebook แล้วก็เปิดเพจขายใน Facebook ขายตั้งแต่ใน Facebook ส่วนตัวตอนที่ยังไม่มีเพจอะบนโลกนี้ยังไม่มีเพจ Facebook ค่ะมีแต่ Facebook ส่วนตัวก็ขายใน Facebook ส่วนตัวพอ Facebook เริ่มมีเพจก็มาเปิดเพจขายในเพจจนมีเพจแรกอะตั้งแต่ปี2011สิบปีมาแล้วที่คุกคีอยู่ใน Facebook ไอ้เนี่ยคือสิ่งที่เรารู้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับ Facebook เรื่องเกี่ยวกับทำเพจรู้ทำเพจมามีผู้ติดตามในเพจขายของ 20,000 กว่าคนขายของได้เดือนเป็นแสนซื้อบ้านได้แต่ว่าวันเนี้ยตอนที่เข้ามาในวงการแบบสร้างตัวตนเป็นครูเป็นโค้ชสวัสดีค่ะพี่พงษ์จอยก็เริ่มใหม่ค่ะจอยไม่รู้เรื่องการออกกล้องพูดไม่เป็นคนที่พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งไม่พูดกับใครอยู่ตัวคนเดียวเพื่อนเรียกหญิงเพื่อนไม่คบหน้าไม่รับแขกไม่ยิ้มไม่เป็นหน้าบึ้งอันนั้นคือเมื่อก่อนจริงๆจริงๆสาบานได้เป็นแบบนั้นจริงๆอยากให้รู้ว่าเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะไม่ใช่แบบนี้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะบอกแล้วว่ามันวันนี้คือแบบไม่ใช่แค่หน้ามือหลังมืออ่ะมันยิ่งกว่านั้น มันยิ่งกว่านั้นเรียนรู้ใหม่หมดตัดต่อคลิปก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นใช้โปรแกรมอะไรตัดคลิปไม่รู้จักสักโปรแกรมเดียวเลยค่ะไม่รู้เลยแม้แต่โปรแกรมเดียวไม่รู้เลยแต่ก็ตัดสินใจทำค่ะตัดสินใจทำตอนนี้อะไรนะตอนนี้รู้ยังยิ้มสวยรู้แล้ว ขอบคุณค่ะ นั่นแหละตอนที่จอยเข้ามาในออนไลน์น่ะมีคนบอกว่าจอยยิ้มสวยมีคนบอกว่าจอยยิ้มสวยหลังจากนั้นจอยก็เลยแบบยิ้มสวยก็ยิ้มกันได้กันนะยิ้มฝึกไปยิ้มกันละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยิ้มนะคะก็เลยฝึกที่จะยิ้มค่ะนั่นแหละทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนตอนที่เข้ามาอยู่ในออนไลน์จริงเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะใครอยากเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงไปดูในเพจได้นะคะเคยเอารูปตัวเองแบบสมัยก่อนอ่ะเคยเอาลงไว้ในเพจเผื่อใครอยากดูนะคะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงไม่ใช่อย่างนี้นะคะไม่ใช่อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจค่ะอย่างรวดเร็วตัดสินใจก่อนก็ได้ไปก่อนโอเคป่ะตัดสินใจก่อนก็คือเดินหน้าก่อนค่ะตัดสินใจช้าจริงๆคนตัดสินใจช้าเนี่ยบางทีเขาอะเขาไม่ได้เต็มใจจะตัดสินใจอะบางทีเขาก็แค่หาข้ออ้างไปเรื่อย
เพื่อที่จะไม่ทำจริงๆใช่ไม่ใช่บอกจอยหน่อยว่าวันเนี้ยอะไรนะเหมือนผมครับครูเพจอะไรในนี้ไม่เป็นโลเป็นพาย ไม่เป็นโลเป็นพายเรียนได้ฝึกได้ค่ะพี่พงษ์ทุกอย่างอ่ะมันฝึกได้ถ้าใจเราบอกว่าเอาสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวมือเรามันก็ทำค่ะถ้าใจเราบอกว่าเราจะทำสักอย่างอ่ะเดี๋ยวมือเรามันจะเดินตามมือไม่เดินเดี๋ยวขาเรามันจะเดินไปค่ะถ้าใจเราบอกว่าเราจะเอาค่ะเดี๋ยวตัวเรามันจะพาไปเอาเองค่ะแต่ถ้าสมมติวันนี้ใจเรามันบอกว่าไม่เอาอ่ะลองบอกจอยหน่อยว่าจริงๆแล้วบางทีการที่คุณไม่ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างค่ะมันไม่ใช่คุณอะไรมากหรอกคุณแค่แม่งหาข้ออ้างอยู่คุณหาข้ออ้างที่จะไม่ทำอยู่แหละไม่ใช่อะไรหรอกมันมีอยู่สองอย่างค่ะ 1. คุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณไม่มั่นใจในตัวเอง 2. จริงๆมันก็เหมือนกันแหละคุณหาข้ออ้างอยู่คุณหาข้ออ้างในการที่จะไม่ทำอยู่คุณหาคนมาช่วยซัพพอร์ตความคิดขี้เกียจของคุณอยู่ว่าคุณโทรไปหาคนนู้นคนนี้เพราะคุณอยากได้คำว่าอย่าไปทำเลยมันเสี่ยงใช่ไม่ใช่คุณหาข้ออ้างหาแบบคนสนับสนุนความคิดของความขี้เกียจของคุณอยู่ว่าอย่าไปทำเลยเสียเวลามันเสี่ยงอย่าไปทำเอ้ยใครก็ทำได้กันมีแต่คนโชคดีนั่นแหละดังในออนไลน์อ่ะโอ้ยหน้าตาอย่างนี้จะไปดังอะไรในออนไลน์พี่พงษ์เคยใช่ไหมแก่แล้วทำอะไรเด็กๆเขาทำกันแก่แล้วไปทำอะไรหน้าตาเขาไม่ดีใครเขาจะมาชอบอ่ะใครเขาจะมาตามจะไปดังได้ไงคนธรรมดาแบบเรา ใช่ป่ะคุณน่ะหาคนมาช่วยซัพพอร์ตความขี้เกียจของคุณค่ะความไม่อยากทำความลังเลสงสัยของคุณผิดทางแล้วโอเคป่ะผิดทางแล้ววันก่อนวันไหนที่จอยบอกว่าในตัวเราอ่ะมันมีสองฝั่งมันมี wisdom หรือมันมีคนฝั่งที่เป็น angel กับ devil เป็นนางฟ้ากับซาตานค่ะให้เราฟังเสียงให้ดีๆว่านางฟ้ากระซิบบอกข้างหูเราว่าอะไรให้เราฟังให้ดีๆค่ะว่ามันจะมีเสียงหนึ่งที่คอยบอกคุณว่าคุณทำได้ลองทำดูคนอื่นเขาทำได้จอยแบบมันไส้ยุงตัวนี้มากเลยอ่ะทุกคนทำไงดิ มันบินไปก็บินมา จับเลยเห็นไหมไม่ได้นะอ่ะ wisdom หรือนางฟ้าของคุณอ่ะมันกระซิบข้างหูคุณอยู่ตลอดเขาก็ซิบข้างหูคุณอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเธอทำได้เธอเจ๋งเธอเก่งทำดูสิคนอื่นเขาทำได้เยอะแยะคุณรู้ค่ะว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงที่ดีเป็นเสียงของนางฟ้าคุณรู้แต่ว่าความรักสบายของสมองอ่ะมันบอกให้คุณฟังอีกเสียงนึงค่ะที่บอกว่าอย่าทำเลยเหนื่อยเสี่ยงทำไม่ได้หรอกยากแก่แล้วไม่สวยไม่หล่อเด็กไปแก่ไปอ้วนไปผอมไปเตี้ยไปใช่ป่ะคุณเลือกที่จะให้เสียงเนี้ยค่ะมันดังกว่าเสมออยู่ในหัวคุณเพราะอะไรเพราะมันง่ายไงการไม่ต้องทำอะไรบางอย่างมันง่ายจะตายการนั่งอยู่เฉยๆมันง่ายจะตายการนอนการดูทีวีการเล่น TikTok นอนถ่าย TikTok นอนเล่นเกมนอนดูซีรีส์มันง่ายจะตายมันสบายจะตายใช่ไม่ใช่คุณเลยเลือกฟังเสียง2มากกว่าคุณเลยเลือกที่จะเชื่อเสียง2มากกว่าในขณะที่อีกเสียงนึงก็บอกคุณอยู่ทุกวันนะเว้ยใช่ป่ะคะใครมี2เสียงนี้อยู่ในตัวใครเคยได้ยินทั้ง2เสียงนี้มั้งคะอยู่ในหัวคุณมีไหมมีไหมคะใครเคยมี2เสียงนี้อยู่ในหัวคุณบ้างจอยน่ะมีบ่อยมากเลยเธอทำได้ดีทำได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
เออมีไหมคะมีครับมีครับแล้วฟังเสียงไหนคะวันนี้พี่พงเริ่มฟังเสียงของแอนเจลแล้วแหละพี่พงถึงมาอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไม่ใช่พี่พงแบบเริ่มได้ยินเสียงของแอนเจลชัดมากขึ้นไงชัดมากขึ้นค่ะเราเลยมาอยู่ตรงนี้หรือว่าเชื่อจอยนะเชื่อจอยนะเวลาคุณคิดอะไรไม่ออกอะค่ะลองนั่งสงบสงบแล้วฟังไอ้สองเสียงเนี้ยดูคุณจะรู้ค่ะว่าเนี่ยดูดีมันบินไปก็บินมาลองเงียบดูนะคะแล้วก็ฟังไอ้สองเสียงนี้ดูนะคะว่ามันมีจริงๆมันมีจริงๆค่ะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณควรเชื่อเสียงไหนคุณรู้ด้วยแต่คุณเลือกที่จะไม่เชื่อค่ะนะคะลองดูลองดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราถึงทางตันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนคุณลองฟังเสียงดูค่ะลองฟังดูนะจริงๆทุกคนเชื่อจอยลองดูลองดูอ่ะโอเคอันนี้คือการที่คุณเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจค่ะหรือวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มาต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโคชชิ่งอีกนะคะเดี๋ยวมีโคชชิ่งต่ออีกนะคะตอน1ทุ่มอ่ะ1ทุ่มกว่าแล้วเหรอ ไม่ได้ดูนาฬิกาขอโทษทุกคนลืมดูนาฬิกาเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะ มีโคชชิ่งค่ะมีโคชชิ่งค่ะเลยเวลามาแล้วแต่ตอนนั้นผมวิ่งตามเสียงนางฟ้าครับเหมือนเสียงครูจอเลยบอกผมพี่พงษ์ทำได้เยี่ยมค่ะพี่พงษ์พี่พงษ์ได้ยินเสียงนางฟ้าเห็นปะทุกคนมีนางฟ้าค่ะทุกคนมีนางฟ้าประจำตัวของตัวเองขออนุญาตเป็นนางฟ้าได้ไหมอ่ะนมุ้งมิงนิดนึงนะคะขอมุ้งมิงนิดนึงอ่ะทุกคนมีนางฟ้าอยู่ในหัวค่ะลองฟังเสียงนางฟ้าของตัวเองดูครับผมทุ่มกว่าลืมดูเวลามีเวลาเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากเอาไว้2ข้อเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วก็คืออย่าขี้เกรงใจเกินไปรู้จักที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณควรจะขอค่ะและนิสัยที่ไม่กล้าตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจไปเถอะถ้านางฟ้าบอกว่าไปเถอะก็ไปเชื่อเขาเถอะเชื่อเขาเถอะจริงๆเชื่อจอยเชื่อเขาเถอะนางฟ้านะเชื่อเขาแล้วถ้ามันผิดพลาดก็แค่ยอมรับมันค่ะแล้วก็เรียนรู้จากมันคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าผลจะเป็นยังไงโอเคป่ะคะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายค่ะที่จะผิดมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะผิดมันไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะไม่ใช่ความล้มเหลวความล้มเหลวเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณล้มเลิกเท่านั้นค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณก้าวต่อไปถึงแม้วันนี้คุณล้มคุณก็แค่ลุกขึ้นมาแล้วเดินต่ออันนั้นยังไม่เรียกล้มเหลวค่ะแต่ถ้าล้มเหลวหมายถึงว่าพอคุณล้มแล้วคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยหรือไม่คุณก็เดินกลับคุณไม่ไปต่อซึ่งมันเกิดจากการที่คุณตัดสินใจที่จะล้มเหลวเองค่ะด้วยตัวเองโอเคไหมอ่ะวันนี้นะคะฝากเอาไว้เท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรไหมเนาะเดี๋ยวก่อนนะช่วงนี้แบบมีอะไรเยอะมากเลยค่ะมึนตึ๊บค่ะจำอะไรไม่ได้ต้องดูปฏิทินนะคะ พรุ่งนี้ถ้าไม่ติดอะไรนะคะก็เจอกันช่วงเช้า9โมงเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าติดอะไรนะคะก็เดาเอาเองว่าจะมาตอนไหน ถ้าเห็น TikTok หรือ Facebook เด้งตอนเด้งเตือนตอนไหนก็เข้ามาเลยนะคะทุกคนโอเคป่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ